คือจริงๆแล้วอาจารย์เรียนจบเนี่ยปอผมพอจริงๆเลยนะคะแต่ว่ามีโอกาสไปเรียนกศน.การศึกษาผู้ใหญ่ก็ตอนที่มีน้องแล้วก็คือจากยังมีลูกแล้วนะคะแต่ว่าสิ่งที่จากขอบคุณพระเจ้าก็คือก่อนหน้าจากจะทำสถานีวิทยุหลายปีนะคะอาจารย์ที่เป็นศิษยานุบาลที่ดูแลจิตวิญญาณจ๋านะที่รับเชื้อบอมแรกเลยเนี่ยสอนจ๋าซึ่งมันอัศจรรย์มากนะคะที่วันพระเจ้ารู้ล่วงหน้าว่าเราจะมาเป็นดีเจตั้งแต่ผู้บริหารสถานีดีเจรับลูกค้าตัดต่อทำเองหมดซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเขาบอกเลยว่าพระเจ้าล้วนๆเลยนะคะที่ทำให้จ๋าทำได้ในส่วนของรายได้เนี่ยที่ได้มาก็จะมาจากการที่เราโฆษณาสินค้าของเรายอดเนี่ยต้องไม่ต่ำกว่าแสนถึงจะ cover ที่ทำ 4-5 ปีแรกรายได้วัน 7-8 หมื่นอย่างไม่ได้เลยก็ 3-4 หมื่นต่อวันนะคะรายได้เยอะมากแต่หลังจากนั้นก็เกิดปัญหาหลายอย่างเกี่ยวกับสถานีจนมีการปฏิวัติเราก็ดูเนาะสถานีต้องถูกลบออกไปหมดเลยนะคะก็ทำให้รายได้ของเราลดลงลดลงนะคะจนมาถึงวันนี้อย่างที่บอกภูเขาบางมาจุฬาอยู่ในช่วงนี้เลยนะคะยอมรับว่าด้วยความเป็นมนุษย์เราก็จะต้องมีความกังวลมีความเครียดแน่นอนใช่ไหมคะแต่สิ่งหนึ่งก็คือเราขอบคุณพระเจ้าที่เรามีพระเจ้าเนาะเป็นพระเจ้าที่พระองค์สัญญาและพระองค์ไม่ลืมเป็นพระเจ้าที่เริ่มต้นการดีแล้วเราเชื่อว่าพระองค์ทำให้จบแล้วเกิดผลดีมันก็ทำให้จ่ายเทียบพระเจ้ามาตลอดว่าพระเจ้าไม่ทิ้งพระเจ้าความชูพระเจ้าจัดเรียนพระเจ้าเรียนดูในสิ่งที่จ่ามองไม่เห็นไม่รู้จะมายังไงพระเจ้าก็จัดเรียนและมันก็ผ่านมาได้ทุกเดือนแล้วก็ทุกปีซึ่งตรงเนี้ยจ่ามองอนาคตว่าถ้าวันหนึ่งจ่าจะไม่มีสถานีทำจ่าก็คงจะต้องทำออนไลน์นะคะก็คือเป็นบีเจออนไลน์ลูกค้าที่อยู่ในมือเราที่เขารักเรารวบรวมไว้แล้วก็ดูแลเขาให้ดีที่สุดเพราะว่าพระเจ้าให้เขามาช่วยเหลือเรา